สวัสดีครับวันนี้วันที่28ตุลาคม2566นะครับวันนี้เราก็จะมาดูทิศทางของ NVDR นะครับของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาเก็งกำไรเนื่องจากว่าล่าสุดเขารายงานเป็นวันศุกร์นะครับในวันในเวลา 19:00 นที่ผ่านมานะครับสำหรับ NVDR ที่นักลงทุนต่างประเทศเข้าเก็งกำไรในหุ้นขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับก็เราก็จะดูใน5ตัวนะครับนำมาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับชมกันนะครับโดยสายอินดิเคเตอร์ที่เราเข้าใจว่าใช้เป็นประจำแล้วก็มันมีส่วนที่แม่นยำนะครับในการที่เราจะวิเคราะห์ให้ท่านได้รับทราบนะครับเข้ามาในตัวแรกนะครับ SPS นะครับตัวนี้มีวอลุ่มเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศวันนี้นั้นมีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรทั้งสิ้นในวอลุ่มนะครับ 27.82 M หรือมิลเลียนนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 3.44 บาทนะครับสลับ SPSP นะครับราคาย่อลงไปอย่างรุนแรงแล้วแต่ลักษณะราคาก็ดูเหมือนว่ายังคงจะย่อลงมาแต่ประเด็นคือเราต้องดูอ่านให้ขาดนะครับว่าในการที่เขาย่อลงมานั้นเขาย่อลงมาเพื่อกดราคาลงต่ำหรือเขาย่อลงมาเพราะว่ามันมีสาเหตุให้ต้องลงมาเราจะสังเกตได้จากอะไรครับวอลุ่มของนักลงทุนภายในและนักลงทุนภายนอกหรือ NVDR นะครับดูได้จากตอนนี้ก็คือวอลุ่มนะครับวอลุ่มล่าสุดเป็นวอลุ่มแท่งเทียนเขียวคือเป็นวอลุ่มในการซื้อนะครับทั้งภายนอกภายในคือเข้าๆลุมซื้อนั่นเองนะครับก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าราคาตอนนี้ถูกไปแล้วนะครับสำหรับ PSP นะครับถือว่าถูกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปคือเขาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปก็จะทำกำไรให้นะครับเป็นจังหวะไซด์แวบขึ้นไปในราคาตอนนี้นะครับเดิมทีเขาเปิดขึ้นมาราคาเขาเปิด IPO ขึ้นมานี่ประมาณเดือนก่อนๆนะครับต้นเดือนปลายเดือนนะครับราคาก็อยู่ใกล้ๆ10บาทนะครับแล้วตอนนี้ราคาร่วงลงมาเหลือ3บาท44สตางค์นะครับถือว่าเป็นจังหวะเหมาะนะครับแม้ว่านะครับในวันล่าสุดนั้นราคาออกมา MACD ยังคงชี้ลงนะครับ RSI ยังคงไซด์เวย์ดาวแต่จังหวะของการเข้าช้อนถั่วเฉลี่ยนะครับถือว่าตอนนี้ถ้าเรายังเราเหมือนกับเป็นนักลงทุนเพิ่งเข้ามาลงใหม่ๆนี้ต้องเข้าช้อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะเป็นตัวทำกำไรโอกาสที่นักลงทุนทั้งภายนอกภายในเข้าช้อนซื้อเป็นทั้งเทียนเขียวหนาแบบนี้หมายว่าต้นทุนมันเข้าอยู่ที่ตอนนี้ต้นทุนก็อยู่ที่ 3.44 แสดงว่าต้นทุนต่ำเหมาะเจาะแล้วจังหวะถัดไปเขาก็จะค่อยไล่ต้นทุนทำกำไรกลับขึ้นไปที่เดิมคือ7บาท8บาทอันนี้ท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นความจริงอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังได้หรือเปล่าอันนี้เราก็วิเคราะห์จากความคิดเห็นและดูจังหวะของอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ตอนนี้คือวอลุ่มเข้า 152.03M นะครับของนักทุนภายในส่วนของนักลงทุนภายนอกนั้นมีวอลุ่มเข้ามาทั้งสิ้น 27.82M ของนักลงทุนภายนอกหรือ NVR นะครับถามว่าเราดูที่ของคลิปเราเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็มันเป็นการเก็งกำไรล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะยกให้นักลงทุนต่างประเทศหรือ NVR เนี่ยมันอาจจะมีทั้งลงทุนต่างประเทศและลงทุนภายในที่แอบออกไปซื้อโดยใช้ NVDR นะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่นิยมที่สุดของนักลงทุนนะครับถ้าดูจากวอลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นหุ้นให้ได้ง่ายที่สุดก็คือเล่นตามจังหวะของวอลุ่มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดวอลุ่มของนักลงทุนภายนอกเข้าล่าสุดคือPSP แสดงว่าหุ้นตัวนี้ต้องมีอะไรดีสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้ย่อลงมาแล้วเขาเปิดกระโดดเป็นสีแดงแสดงว่าในวันถัดไปยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้ต่อ
แล้วก็เป็นจังหวะช้อนที่สวยงามดังนั้นในวันถัดไปก็อาจจะเปิดมีลักษณะของแท่งเทียนไส้เทียนยาวที่อยู่ด้านบนแล้วก็ย่อตัวลงไปนะครับแต่ว่าคือนักทุนต่างประเทศนั้นยังคงเข้าเก็งกำไรทางนักทุนภายในด้วยนะครับแสดงว่าจะต้องมีแนวโน้มที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปก็คือซื้อในจังหวะที่มันลงต่ำที่สุดแล้วก็ราคาที่ทุกคนกลัวหมายว่าเขากลัวกันในจังหวะที่มันย่อตัวลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อในขณะที่ทุกคนกลัวทุกคนก็จะเทขายออกมาเพราะนั้นราคาก็จะถูกแล้วก็นักทุนต่างประเทศนักทุนภายในก็พากันช้อนซื้อนะคือขาเก่าเนี่ยก็จะช้อนซื้อส่วนขาที่อาจถือมานานแล้วก็ไม่ยอมขายทำกำไรก็จะใจออกนะครับไม่ยอมเก็บต่อนะครับก็จะเป็นจังหวะประมาณนั้นนะครับนักทุนลองพิจารณาดูนะครับว่าเราเล่าให้ท่านเห็นอะไรบ้างนะครับทำกำไรได้ยังไงในกรณีแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ทำกำไรในวันสองวันนี้นะครับท่านต้องอดทนถือแล้วก็ดูจังหวะให้เหมาะให้มันเสด็จน้ำกว่านี้ตอนนี้ก็คือว่ามันพุ่งลงมาแล้วก็ MACD ยังคงชี้ลงแสดงว่ามันยังลงได้อีกนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับถัดมาอันดับที่สองคือบ้านปูนะครับบ้านปูนั้นนะครับล่าสุดราคาก็ค่อยๆดูเหมือนว่ากำลังจะค่อยๆกลับตัวนะครับเห็นได้จากอะไรครับล่าสุดนะครับคือก็มีคำถามมาล่าสุดเหมือนกันว่าช่วยดูบ้านปูให้หน่อยบ้านปูเป็นจังหวะอะไรคือตอนนี้หลายท่านก็เริ่มจะกลัวก็จะเป็นคล้ายๆกันกับ PSP คือราคาย่อลงมาอย่างรุนแรงคือเขาลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นจุดต่ำที่พอให้ช้อนซื้อได้นะครับคือถ้าเกิดเรามองการไกลเราจะไปมองว่าเราจะต้องทำกำไรในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะครับตอนนี้คือจังหวะมันลงมาต่ำสุดนะครับราคาของบ้านปูลงมาต่ำแบบนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะต้องช้อนซื้อแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับก็ถือว่าถ้าราคาบ้านปูแค่ราคาตอนนี้อยู่ที่ 7.45 นะครับบาทนะครับถือว่าต่ำที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะรอดูจังหวะของการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส45ไอ้ไตรมาสไปของ F45 หรือไตรมาสล่าสุดของไตรมาสที่3นี้นะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ก็ถือว่าต่ำสุดควรเข้าเก็บเอาไว้นะครับราคามันก็เราจะไม่สนใจราคาช่วงนี้นะครับแต่จังหวะตอนนี้ถือว่าราคาต่ำเหมาะเจาะมากนะครับมันคู่ควรที่จะทำการเก็บนะครับเก็บแล้วก็ราคามันจะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปให้เราดีใจนิดหน่อยพอถึงตรงนี้เราต้องขายก่อนนะครับขายก่อนนะครับถ้ามันขึ้นมาตรงลีเนียร์เลกชันด้านบนนี้เพราะว่าคือต้องหาทางขายคือต้องตั้งขายเอาไว้นะครับถ้ามันร่วงลงมาต้องขายเพราะมันได้กำไรแล้วครับคือถ้าเกิดได้กำไรเราต้องขายแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่เส้น2เรวันคือ8.68 บาทจะต่างนะครับหรือเอาง่ายก็คือว่าถ้ามันขึ้นไปเราก็ยังไม่ขายแต่ถ้ามันย่อลงมาเราต้องทำการขายคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเหนือราคา 7.40 บาทเนี่ยก็ถือว่าทำกำไรขึ้นไปนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ก็คือว่าเราก็ต้องกัดฟันทนถือนะครับเข้าแถวๆนี้ให้ราคามันไซด์เวย์ขึ้นไปถึงตรงนี้ถ้าราคามันยังไม่ดีดยาวลงมาเราก็ยังไม่ขายนะครับแล้วก็ถ้ามันดีดขึ้นไปที่เส้น2เลยวันเราก็ค่อยขายที่เส้น2เลยวันเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดดลงมาอีกรอบหนึ่งพอแล้วเราก็เข้าซื้อที่เส้น2เลยวันเพราะระหว่างนี้มันจะไซด์เวย์ด้านข้างแล้วก็แกนของ linear regression มันก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปทำกำไรได้อีกรอบหนึ่งในระยะสั้นๆนี้นะครับเสร็จแล้วราคาของบ้านปูจะมีโอกาสกลับขึ้นไปที่19-18 บาทในอนาคตเห็นได้จากอะไรครับเราต้องยืนยันด้วย time frame month นะครับทางเฟรมมันบอกว่าบ้านปูยังมีโอกาสที่จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปเรายังคงยึดมั่นในการขึ้นไปของราคานะครับคือตอนนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่มันไซด์เวย์ดาวลงมาอีกตัวนี้ก็อีกประมาณสัก 4-5 เดือนก็ประมาณมกรานะครับพอถึงจุดต่ำสุดมันจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ลิงเนียร์เรเกชั่นสูงสุดตามไลฟ์ไซเคิลหรือแพทเทิร์นของราคานะครับเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้มันยังคงจะต้องไซด์เวย์ดาวลงมาเราก็
คือใช้ money management เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้ครั้งที่1เข้าตรงนี้ครั้งที่2สะสมเข้าตรงนี้ครั้งที่3แล้วมันดีดกลับขึ้นไปแล้วก็กัดฟันทนถืออย่างเดียวนะครับกัดฟันทนถือให้มันทำกำไรไปที่จุดสูงสุดแค่นั้นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านชำนาญท่านก็สกับสกันก็คือมันลงมาแล้วก็ทนดูกันก่อนนะครับพอลงมาต่ำสุดเสร็จปุ๊บซื้อครั้งที่1ตรงเส้นลีเนียร์เรเกชันด้านล่างขึ้นไปอีกซื้อครั้งที่2ตรงกึ่งกลางของลีเนียร์เรเกชันแล้วก็บูลเจอร์แบนถัดขึ้นไปอีกก็ซื้อครั้งที่3มันจะได้3 4เด้งนะครับเด้งที่1เด้งที่2เด้งที่3ราคามันจะกลับขึ้นไปที่14 15บาทแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่19บาทตามจังหวะที่เราคาดการเอาไว้สำหรับบ้านปูอันนี้คือทำการใหญ่ต้องใจอดทนต้องนิ่งนะครับต้องมีความนิ่งนะครับก็ฝากท่านนักทุนเอาไว้ว่าถ้าทำการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับอดทนเอาไว้เยอะๆนะครับราคามันจะกลับขึ้นไปก็อันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะเชื่อหรือเปล่านะครับเราก็มาแนะนำให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับจังหวะแต่ตอนนี้นั้น MACD ยังคงชี้ไปทางด้านข้างนะครับแสดงว่าราคามันก็จะไซด์เวย์ไปทางด้านข้างมันยังไม่ขึ้นหรือไม่พุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะครับคือท่านนักลงทุนต้องมีใจอดทนเราก็ต้องคิดการใหญ่ต้องอดทนทนถือให้ได้นะครับท่านที่ติดดอยท่านก็ต้องอดทนทนถือให้ได้ถือว่าท่านติดดอยแค่8บาทนี่ก็ถือว่าโชคดีที่ติดดอยใกล้หรือติดดอยที่9บาทก็ถือว่าโชคดีที่ยังคงติดดอยใกล้ๆไอ้ถามด้วยว่าติดดอยแถวๆนี้ควรซื้อถัวเฉลี่ยไหมก็ควรซื้อสะสมหุ้นขึ้นไปเท่ากับสะสมเงินนะครับสะสมหุ้นก็เท่ากับสะสมเงินก็เพราะนั้นก็ซื้อไปเรื่อยๆราคามันก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วท่านจะอุ่นใจแล้วก็โชคดีตั้งจากราคาที่มันวิ่งขึ้นไปชนเส้น2เร็ววันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าบ้านปูยังคงช้อนได้นะครับอย่าไปคิดมากนะครับพวกนี้เป็นราคาที่เราสะสมเราเริ่มสะสมไปเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการสะสมแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะสะสมลอตเตอรี่เอาไว้นะครับซื้อแบบลอตเตอรี่ไม่มีวันหมดอายุนะครับสำหรับบ้านปู่นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูผลการเดินงานไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ออกมาก็จะเป็นจังหวะที่ไซด์เวย์พุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้คือบ้านปู่นะครับมาอีกตัวที่เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับตอนนี้ก็ถือว่าดูเหมือนว่าเขาจะกดต่ำลงมาสำหรับ XPG นะครับที่เป็นเขาเรียกเป็นหุ้นที่จะมาทำดิจิตอลของรัฐบาลนะครับก็เพราะว่าสิริแอบเข้าไปซื้อหุ้นของ XPG เอาไว้ก็คือเหมือนพยายามที่จะเป็นนอมินีนะครับถ้าตัว XPG นี้จัดการเกี่ยวกับเงินไม่ว่าจะเป็นการทำบล็อกเชนของรัฐบาลหรือเปล่าเขาก็ดูกันออกตั้งแต่แรกเริ่มนะครับสองหุ้นนี้ก็เลยโนเนียเราก็ซัดย่อตัวลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 0.89 สตางค์นะครับจากลงจากราคา1บาทกว่าๆนะครับคิดดูนะครับจาก 1.74 นี่ 1.8 ราคาก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับตามเขาเรียกอะไรตามความเชื่อถือของนักลงทุนมันมีกระแสข่าวออกมานะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ล่าสุดนักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาทำอะไรได้บ้างครับราคานักลงทุนต่างประเทศเข้ามาในหุ้นขนาดเล็กอยู่แล้วนะครับเข้ามาก็เตรียมจังหวะนี้นะครับเพราะว่าเงินหมื่นบาทนี่ 500,000 กว่าล้านนี่มันไม่ใช่เงินมันไม่ทำให้เขาล่มจมเพราะว่าเขาไปนักลงทุนต่างประเทศแต่จะทำให้เขารวยถ้าเกิดเขาเก่งกำไรในจังหวะนี้เข้ามาที่ XPGแน่นอนว่าราคาจะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็เลยดูนักทุนต่างประเทศว่ามีความเห็นอย่างไรเขาเมื่อเขาเข้ามาแบบนี้นะครับเข้ามาที่ 12.78 M นะครับหรือมิลเลียนนะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าแท่งเทียนมันเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ราคาคือในวันถัดไปมันจะเปิดเสมอตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ลองดูว่าจังหวะถัดๆไปนั้นมันมีตัวไหนที่เป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างบ้างนะครับแล้วก็เป็นจังหวะในวันถัดไปจะเป็นอย่างไรเราลองกลับไปดูนะครับลองย้อนกลับไปดูของเก่าๆนะครับดูว่าจังหวะของมันนั้นมีไหม
ที่เป็นไส้เทียมยาวอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อจะบอกว่าโอกาสในวันถัดไปจะเป็นอย่างไรก็มีตัวหนึ่งให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่คือตรงนี้นะครับมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแม้ว่ามันจะเป็นตัวเล็กๆก็ตามเพราะฉะนั้นแสดงว่าในวันถัดไปโอกาสที่มันจะเปิดขึ้นมาแล้วไซด์เวย์กลับขึ้นไปแม้ว่ามันจะย่อตัวลงไปต่อก็ตามแต่ว่าในวันถัดไปที่จะเปิดที่จะถึงเนี้ยราคามันจะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็รอดูนะครับรอดูเพื่ออะไรครับเพื่อทดสอบดูว่ามันทดสอบในการดีดกลับขึ้นไปนั้นเป็นจริงหรือเปล่าแต่ถามว่าเข้าได้หรือยังยังนะครับมันยังลงไม่เสด็จมันยังไม่เสด็จอย่าเพิ่งเข้านะครับสำหรับ XPG เพราะว่า MACD ยังคงไซด์เวฟด้านข้างแล้วก็ RSI อยู่ที่30นะครับมีวอลลุ่มขายนะครับของนักทุนภายในแต่นักทุนต่างประเทศนั้นเริ่มทยอยเข้าเพราะเห็นว่าอย่างที่เรียนให้ท่านทราบเขาเริ่มคือเริ่มจะเป็นไปตามจังหวะของการเคลื่อนที่คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ linear regression นะครับเมื่อมันต่ำสุดมันจะดีดกลับขึ้นไปสูงสุดนะครับแต่ตัวนี้มันมีจังหวะก็คือมันโดนลงมาก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปชนเส้น200วันก่อนย่อตัวแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปจะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับก็คือกราฟมันจะไม่ขึ้นพุ่งตรงขึ้นไปนะครับมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นมันก็จะขึ้นไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะครับให้เราดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบแล้วเราจะเข้าได้ที่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดว่าจากตรงนี้นะครับลากเส้นเทรดแล้วสร้างเส้นเทรดมานะครับถ้าราคามันเกินตั้งแต่ราคา1บาทขึ้นมามันยังคงพุ่งขึ้นมาชนเส้น2เลยวันนั่นคือจังหวะที่เราควรจะเข้านะครับคือถ้าเกิดว่ามันเลยเส้นเทรดที่เป็นเส้นเทรดตรงตรงนี้นะครับมันเลยตัวนี้ขึ้นไม่ได้แสดงว่ามันมีความแข็งแกร่งแล้วก็พยายามที่จะดีดกลับขึ้นมาเราก็เข้ารอบแรกที่ตรง1บาทแล้วก็ไปออกที่ 1.20 ออกทำไมครับมันเส้นรีสิสแตนซ์คือเส้น2เลยวันนะครับมันจะต้านทานแล้วก็ย่อลงมาก่อนที่จะดีดกลับพุ่งขึ้นไปเราก็รอช้อนจังหวะที่2ที่ราคา1บาทนะครับก็ใช้ Money Management ก็ได้หรือท่านซื้ออย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องขายคือมันขึ้นไปที่ 1.20 ก็เบรกเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งซื้อขายแล้วให้มันย่อลงมาที่1บาทก็เข้าซื้ออีก1บาทอีกครั้งนึงก่อนก็จะถัวเฉลี่ยกันไปราคาก็ต้นทุนเราก็จะย่อลงมาที่ 1.2 1.4 แล้วมันก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ 1.7 1.8 สำหรับ XPG นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับนี้เราไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อนะครับแต่ท่านลองพิจารณาดูนะครับถัดมา TU นะครับ TU ก็มีวอลุ่มของนักทุนต่างประเทศเข้ามา 11.70M หรือมิลเลียนนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 13.30 บาทถามว่าราคาแบบนี้นะครับจะลงได้อีกหรือเปล่าถ้าดูจากตัวนี้วอลุ่มสีเขียวนะครับยังคงมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จากแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับเพราะวอลุ่มนะครับอันนี้ดูอันนี้นะครับเป็นแท่งเทียนยาวที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแต่ว่าวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มสีแดงมันคือขายอันนั้นวอลลุ่มในวันถัดไปก็เลยย่อลงมานะครับให้ดูให้สังเกตนะครับแต่ว่าวอลลุ่มวันนี้นะครับเป็นแท่งเทียนยาวอยู่ด้านล่างเหมือนกันแต่ว่าวอลลุ่มเป็นแท่งเทียนขาวเขียวสีเขียวนั่นเองแสดงว่าในวันถัดไปโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นมีเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าอาจจะเก็งกำไรได้ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับตัว MACD ยังคงจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับตอนนี้มันไซด์เวย์ด้านข้าง RSI อยู่ที่37ยังมีโอกาสวิ่งขึ้นไปที่โอเวอร์บอทได้นะครับเพราะนั้น TU ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็จะไปชนเส้น2เลยวันนะครับอันนี้เราบอกสั้นๆถ้าการทำกำไรอย่างง่ายๆให้ท่านได้รับทราบจากการเข้าของนักทุนต่างประเทศนะครับ
ถัดมาฮาน่านะครับฮาน่านะครับฮาน่าก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจอย่างไรครับเขายังสามารถยืนอยู่เหนือเส้น2เลวันได้นะครับจึงน่าสนใจแล้วทำไมแล้วยังไงแบบนี้ก็หมายความว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปใช่ไหมมีโอกาสนะครับตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่53บาทแล้วฮาน่าถ้าเกิดขึ้นนี่ก็จะขึ้นแบบหลับหูตับหลับตาขึ้นทันทีจังหวะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับอาจจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะทดสอบว่าเส้น2เลวันจะมีแรงรีสิสแตนต์มีแรงต้านทานดีดกลับขึ้นไปได้อย่างที่เคยเป็นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของฮาน่าช้อนจังหวะนี้ต้องช้อนจากตรงนี้ก็จะเห็นว่านักทุนต่างประเทศเห็นความแข็งแกร่งเข้าช้อนส่วนนักทุนภายในไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้สนใจนักทุนต่างประเทศไม่ได้ดูการเข้ามาของเจ้านักทุนต่างประเทศก็เลยไม่ซื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าราคามันดีกลับขึ้นไปก็ได้นะครับตามการเข้ามาของนักทุนต่างประเทศก็ลองดูนะครับฮาน่าตามจังหวะของเมสซีมีโอกาสที่ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ไฮไซก็อาจจะชี้กลับขึ้นไปเอ๊ะทำไมเราถึงเชียร์จังเลยทำไมเราถึงบอกว่ามันจะกลับขึ้นไปก็วันศุกร์ที่ผ่านมาบวกไป17บวกขึ้นไป 17% ถ้าไม่งั้นถ้ามันเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่สามารถที่จะบวกกลับขึ้นไปได้เยอะขนาดนั้นมันเหมือนกับ T-Fake นะครับเมื่อมันลงต่ำสุดเรียบร้อย T-Fake ขาต่อไปก็คือแทงขาขึ้นราคาหุ้นก็จะดีดกลับขึ้นไปนั่นเองลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับมันเป็นกลยุทธนะครับกลยุทธ์ก็ลองพิจารณาดูนะครับอะไรเป็นอะไรท่านก็ลองอ่านเกมแล้วก็เอาความคิดเห็นของเรานั้นเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นส่วนที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแต่เราเห็นว่ามีโอกาสที่จะดีดเข้าไปแต่ว่าถ้ามันขึ้นแล้วต้องขายนะครับช่วงจังหวะระยะเวลานี้คือแน่นอนว่า 1,300 นี่คือยังไม่ต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุดก็มันน่าจะไปที่1,200เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับสำหรับเซตก็พูดไว้ให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจจัดหมายเซตให้ดีก่อนนะครับไม่ได้มาเวอร์หรือว่ามาจัดดราม่าให้ท่านกลัวเก่งกันเกินไปแต่เราต้องวางกลยุทธ์นะครับแล้วก็จัดการกับหมายเซตของเราให้ดีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะพบกับราคาดิ่งตามจังหวะของ T-Fake ที่เขาช้อนเขาซื้อขาลงนะครับก็อยู่ที่ด้านนักทุนพิจารณาดูดีๆนะครับจังหวะของใครของมันซื้อเนี่ยก็ที่ทุกคนกลัวยิ่งกลัวแล้วก็ยิ่งเข้าซื้อพิจารณาดูนะครับก็ฝากทุกท่านกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านนักทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนบริจาคเป็นทุนให้กับเรานะครับก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปดีๆถัดไปขอบพระคุณที่ท่านรับชมมาถึงขนาดนี้สวัสดีครับ